ไม่ว่าทรัมป์ขึ้นหรือไบเดนขึ้นเราต้องยอมรับว่าอย่าไปพึ่งพาอเมริกาแล้วซึ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็มี2เวทีที่มันสัมพันธ์กันเป็นเวทีหนึ่งที่พูดกันถึงด้านความเสี่ยงนะครับและที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเบิร์นเต้นหน่อยเซเลนสกี้มาพรีเซนต์เรื่องแผนสันติภาพของเขานะครับ10ข้อด้วยกันเพราะความเสี่ยงอันนี้มันจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลาเย็นวันอาทิตย์มาพูดคุยให้ความรู้นะคะเรื่องของเวทีดาวอสนะคะประชุมกันหลายหัวข้อมากค่ะอาจารย์แล้วก็มีมุมมองอย่างกว้างขวางของบรรดาผู้นำประเทศประมุขของรัฐภาคเอกชนนะคะส่วนไหนที่อาจารย์มองว่าเป็นเนื้อหาสาระสำคัญหรือว่าหัวข้อสำคัญที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในเวทีดาวอสปีนี้คะเราจะเห็นว่าการประชุมเนี่ย5วันนะครับแล้วมันก็เรียกซัมมิตออฟเดอะซัมมิตเพราะว่าเป็นการประชุมนะครับในระดับของผู้นำนะครับชั้นสูงถ้าเป็นซัมมิตธรรมดาเป็นการประชุมระดับนายกประธานาธิบดีแต่ว่าเป็นซัมมิตออฟเดอะซัมมิตก็คือเป็นการประชุมที่ไม่ใช่ผู้นำปัจจุบันยังหมายถึงผู้นำทางการเมืองระดับนายกคนในอดีตนะครับซึ่งก็มากันเยอะแยะทูนี่แปลก็มานะครับแล้วก็รัฐมนตรีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็อย่างที่กีตาร์ได้พูดถึงผู้นำในด้านองค์กรนะครับผู้นำทางด้านของนักวิชาการนะครับผู้นำทางด้านของอะไรครับทางด้านสื่อมวลชนผู้นำทางด้าน NGO และที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าคนก็ไม่เคยรู้ผู้นำทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของศิลปะนะครับอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการทีนี้เนื้อหาสำคัญของปีนี้มันก็ให้ทันสมัยหน่อยเรียกว่า rebuilding trust การสร้างความอะไรครับความเข้าใจซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจก็เพราะว่าเขามองแล้วโลกกำลังอยู่ในช่วงที่พูดง่ายนะครับบางคนก็ว่าอยู่ในช่วงของอะไรครับจะลงเหวแล้ว precipice เพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีความเสี่ยงเยอะแยะมากเลยโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ความเสี่ยงลงความเห็นเหมือนกันว่าปีนี้ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่จริงๆอย่างที่กีตาร์ได้พูดถึงเนื้อหาของการประชุมเนี่ยนะครับใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อันนี้แน่นอน2เรื่อง climate change อันที่3อีกอันนึงเรื่องของที่โลกกำลังตื่นเต้นมีทั้งบวกทั้งลบซึ่งอาจจะหมายถึงเปลี่ยนแปลงโลกได้คือ AI ครับอันนี้เป็นหัวข้อสำคัญสำคัญทีนี้เวทีที่มันจัดนะมันก็มีลักษณะหลายอย่างเป็นเวทีที่ใหญ่เลยนะครับในเวทีที่ใหญ่เนี่ยมันก็มีหัวข้อที่เราได้พูดถึงนะครับรัฐบาลไทยในเวทีที่ใหญ่เลยก็จะมีการพรีเซนต์3เรื่องเรื่องหนึ่งคืออะไรครับ country strategy นะครับประเทศไทยเราเพิ่งไปนะครับหลังจากที่เรียกว่าไม่ได้ไปเป็น10ปีเลยนะฮะในการที่จะพรีเซนต์ว่าเฮ้ยเรากำลังเปิดประเทศมีกลยุทธ์อะไรเรื่องที่2ก็เป็น signature ของท่านนายกปัจจุบันนะครับคืออะไรครับเรื่องของ land bridge กับเรื่องที่3นะครับก็คือนะ learning from ASEAN ซึ่งในกรณีก็จะมีกัมพูชากับทางด้านเวียดนามเข้ามาด้วยอันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับกับอีกภาพหนึ่งเป็นเวทีนะครับที่มีการพูดกันไปนะครับเป็นเวทีที่น่าสนใจซึ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็มี2เวทีที่มันสัมพันธ์กันเป็นเวทีหนึ่งที่พูดกันถึงด้านความเสี่ยงนะครับในเวทีนี้ก็จะมีอะไรครับคริสตินลากาดผู้อะไรครับเป็นผู้อำนวยการของธนาคาร EECBนะครับธนาคารกลางของประเทศสมาชิกเงินสกุลยูโรในกรณีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมประชุมมาอย่างเช่นรัฐมนตรีคลังของเยอรมันและคนอื่นๆกับอีกเวทีนึงซึ่งพูดก่อนนะครับก็เป็นเวทีของอะไรครับของสมาชิกของคณะเขาเรียกว่าคณะมนตรีที่ดูแลเรื่อง ECB นะครับคือไม่ใช่เฟดนะครับของ ECB นะครับที่น่าสนใจก็คือทางด้านของผู้ว่าการธนาคารของออสเตรียกับของเยอรมันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันฟังซึ่งมันมีลักษณะที่สัมพันธ์กันนะครับและที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตื่นเต้นหน่อยนะครับคือเซเลนสกี้ก็มาพรีเซนต์ร่วมกับ88ของแอดไวเซอร์ของประเทศ88ประเทศอะร่วมองค์กรนะฮะ
มาพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องของแผนสันติภาพของเขานะครับ10ข้อด้วยกันนะครับอีกอันนึงอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับหลายประเทศโดยเฉพาะอินเดียนะครับก็ใช้เวทีเนี่ยโอ้โหก็เหมือนเมืองไทยเลยนะครับแต่เขาทำมากกว่าเราจัดใหญ่เลยเป็นเหมือนกับเป็นคอริดอร์เลยนะครับเรื่องถึงความยิ่งใหญ่ของของอินเดียเพราะอินเดียตอนนี้กำลังอยู่ในขาขึ้นอย่างมหาศาลนะครับไปที่อินเดียเราสิงสิทธิ์เลยตอนนี้การจัดงานเรื่องฮินดูโอ้โหยังไม่เคยมาก่อนก็ไปที่เนี่ยพูดถึงความยิ่งใหญ่ของของอะไรครับเพื่อดึงนักอะไรครับดึงทุกมิติเทคโนโลยีด้านการค้าการลงทุนนะครับนะยิ่งใหญ่มหาศาลอันนี้ก็คือทางด้านของอินเดียที่ให้ความสำคัญกับอันนี้อย่างมากของเราก็ไม่ใช่ย่อยครับของเรานะท่านนายกก็มีการพบปะทวิภาคีพบกับทางด้านของอะไรครับผู้นำทางด้านเอกชนนะครับผู้นำทางด้านอะไรครับทางการเมืองเช่นคุยกับทางด้านอะไรนายกของของเบลเยียมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันผู้นำเอกชนทั้งบริษัทใหญ่ๆนะที่เข้ามาคุยเยอะแยะมากมีการจับมือกับบิลเกตนะครับคุยกับนะเนสเล่คุยกับอะไรครับเทเลนอร์นะครับคุยกับทางด้านของโคลานะครับและที่สำคัญคุยกับดูไบเวิร์ดูไบเวิร์ซึ่งอันนี้ก็คือของแลนบริดจ์ออกมาเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นก็สรุปนะฮะก็คือว่าเนื้อหาสำคัญนะฮะก็จะมีคุยกันเยอะแยะมากแต่ที่สำคัญก็คือที่ได้ระบุไว้นะครับเพื่อจะเป็นเชื้อในการที่เราจะคุยต่อนะครับก็มีลักษณะนี้ครับค่ะทีนี้เริ่มกันที่ประเด็นเรื่องความเสี่ยงก่อนนะคะก่อนที่จะไปมองถึงโอกาสแล้วก็เรื่องของการปรับตัวของบรรดานักลงทุนนะคะที่ได้จากเนื้อหาสาระของเวทีนี้นะคะประเด็นเรื่องของความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของ climate change เรื่องของ AI คุยกันเยอะนะคะเริ่มที่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าเราคุยกันมาตลอดแล้วเวทีนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทะเลแดงเนี่ยเห็นพูดคุยกันค่อนข้างจะมากเลยว่าจะกระทบกับเรื่องของ supply chain ไหมจะทำให้เงินเฟ้อกลับมาหรือเปล่านะคะคริสติลากาดก็บอกว่าเรื่องส่วนที่เป็น supply bottlenecks เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทาง ECB ก็กังวลเหมือนกันว่าอาจจะทำให้เงินเฟ้อค้างสูงแล้วก็ไม่ลงนะคะอาจารย์มองว่าในเวทีดาวอสเนี่ยเขาให้น้ำหนักความกังวลกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คือในการหารือเนี่ยมีแนวทางมีการรับมือยังไงคะนั่นเองครับคริสตินลากาพูดอย่างนี้นะครับว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคนะครับ normal แล้วเพราะอะไรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ อะไรครับโควิดก็เริ่มผ่านพ้นไปแล้วเงินเฟ้อก็ลงในอเมริกาในยุโรปก็ลงมาถึง 3% แล้วมัน normal แต่เขาพูดต่อเป็น normal ที่ abnormal น่าสนใจมากเป็น normal และ abnormal นะครับซึ่งในเวทีที่คุยกันอยู่เนี่ยนอกจากทางด้านของอะไรครับคริสตินลากาดรัฐมนตรีคลังของยังมีใครครับก็มีนู่นครับอะไรครับผู้นำของอะไรครับทางด้านของIMFนะครับและที่สำคัญกันใช่ครับกับอีกงานคือผู้นำของอะไร WTO สังเกตนะซึ่งทางด้าน WTO ก็สนับสนุนคริสติลากาดเลยใช่เลยมัน normal แต่มันไม่ normal นะครับเป็น abnormal นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรครับมันฟังเหมือน normal เพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศเนี่ยกำลังกลับสู่สถานะซึ่งถือว่าเป็นอัศจรรย์เหมือนกันขณะที่มีความเสี่ยงเยอะแยะปรากฏว่าประเทศนะครับของอเมริกาหรือยุโรปไม่มีปัญหาเรื่อง recession นะครับแล้วก็อะไรครับเงินเฟ้อก็ลดลงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีมีลักษณะ soft landing แต่ขนาดเดียวกันเขาก็ไม่ไว้ใจเพราะว่ามันไม่ normal เพราะว่าตอนนี้มีความเสี่ยงเรื่องของอะไรครับยูเครนความเสี่ยงของเรื่องของอะไรครับตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเงินเฟ้อจะทะลุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับมันก็บอกเลยให้มันต้องระวังมันไม่แอบโนมันแอบโนมอลทั้งที่โนมอลเพียงแต่ว่าอะไรครับผู้อำนวยการอะไรครับผู้ว่าธนาคารกลางของเยอรมันกับของออสเตรียเนี่ยซึ่งพูดอีกเวทีหนึ่งนะครับก็ออกมาพูดในลักษณะที่มันสัมพันธ์กันเขาบอกว่าคุณอย่าไปนะครับคิดว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยนะครับไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะครับเพราะอะไรครับมันความไม่แน่นอนเงินเฟ้ออาจจะตีกลับขึ้นมาได้ก็เหมือนกันนะครับเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของราคาแก๊สเรื่องของตะวันออกกลางยังมีเรื่องของอะไรครับซัพพลายเชน
เรื่องของค่าระวางนะครับค่าเดินเรือด้านต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่าไปหวังเลยว่าปีนี้อาจจะไม่ลดเลยก็ได้อันนี้ก็เตือนไว้ที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงคริสตินลากาดนะครับก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนี้นะครับก็พูดในทํานองว่าเฮ้ยมันยังไม่แน่นอนเพราะไม่แน่นอนนี่ต้องรอให้ชัดนะครับรอให้ชัดเสียก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นที่เห็นอยู่อย่างหนึ่งคือแตกต่างกันในการที่เฟดนะครับก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่อะไรฮะที่เขาจะยอมรับว่าต้องดูให้ชัดแต่ก็พูดในทํานองมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับอาจจะลดดอกเบี้ยแต่ก็ไม่อยากที่จะให้มีความรู้สึกกันนะลักษณะนี้แต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่นำไปเป็น forward guidance คือในสมัยก่อนเนี่ยฮะทางด้านของอะไรครับเฟดเนี่ยมักจะให้ forward guidance forward guidance คือเป็นการบอกให้เขารู้เพื่อจะตลาดได้เตรียมการไม่ใช่อยู่ดีๆออกมาปั๊บเตรียมการได้ราคาหุ้นกระฉุดเพราะตอนหลังๆเนี่ยชักจะไม่อยากจะให้ forward guidance นะครับเพราะว่าไม่อยากให้รัฐบาล react ในลักษณะบางทีมัน premature คือเกิดขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่ประชุมเขาที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็น forward guidance นะครับนักวิเคราะห์ออกไปเลยมันลดแง่ๆมีบางคนก็ไปนะลดถึงเดือนแล้วครับมกราไอ้โทษอ่ะมีนาบางคนก็ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มของตัวเฟดก็จะให้นะ forward guidance นิดนึงนะครับพูดง่ายแต่ว่าก็บอกในตอนแรกก็บอกในเชิงก่อนหน้าที่ประชุมเฮ้ยมันยังไม่แน่นะมีการพูดด้วยซ้ำว่าอาจจะขึ้นด้วยซ้ำถ้ามันไม่เกินแต่ตอนนี้ก็ชักเงียบไปแต่ตอนนี้ก็พูดในทำนองว่าความไม่แน่นอนมันยังอยู่จริงแต่ว่าดูแล้วนะครับถ้ามันเฉินชัดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งคนก็ตีความว่าดอกเบี้ยที่จะลดเนี่ยอาจจะประมาณเท่าไหร่ครับสามสามศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือจะมากกว่านั้นในกรณีของอะไรครับ ECB เนี่ยอันนี้คนละตัวนะครับก็คือในยุโรปนะครับก็ไม่อยากที่จะให้ตั้งความหวังนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยอาจจะอะไรครับอาจจะมีการcarry on ให้อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ที่ 4.5 เพราะว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยจาก -0.5 มา 4.5 อาจจะคงอยู่นะครับแต่อันนี้ก็ยังพูดง่ายนะครับความไม่แน่นอนยังสูงอยู่เพราะมีปัญหาเรื่องของอะไรครับมีความไม่แน่นอนในโลกที่กำลังแน่นอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะในส่วนที่ตรงนี้แต่ว่าขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนทั่วไปก็พูดง่ายเหมือนกับมีความคิดว่าที่พูดแบบเนี้ยนะครับไอ้ความแน่นอนในการที่จะลดดอกเบี้ยมันสูงแต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่ามันยังไม่ค่อยมีความแน่นอนอยู่โอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งนะครับมีการพูดถึงด้านของความไม่แน่นอนที่จะเกิดจากการเมืองของอเมริกานะครับจากการที่ทรัมป์เนี่ยนะครับได้คะแนนเสียงนะครับออกมาอย่างท่วมท้นจากไอโอวาแล้วก็วันที่25เนี่ยก็เจอที่ทางด้านนะครับนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคงจะไม่มีคู่แข่งในการที่จะเป็นแคนดิเดตของรีพับลิกันซึ่งไปแข่งกับทางด้านของอะไรครับไปแข่งกับทางด้านไบเดนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโพลนั้นทรัมป์แนะนำไบเดนอยู่แต่แน่นอนครับในกรณีมันยังเหลือเวลาตั้งนานจนถึงโนเวมเบอร์เพราะฉะนั้นนะฮะแต่คนเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสมัยตอนแรกอาจจะคิดเป็นไปได้ตอนนี้มองแล้วความเป็นไปได้มีนะครับว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีครั้งที่สองตรงนี้แหละครับที่ความเสี่ยงในการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะในการประชุมของกลุ่มของอะไรครับของคริสตินลากาดนะครับกับทางด้านรัฐมนตรีที่อะไรก็มีการพูดถึงคนก็มีการตั้งคำถามกับทางด้านของอะไรครับทางด้านคริสตินลากาดมองยังไงครับเรื่องการเลือกตั้งเขาก็จิบกาแฟเลยใช่เลย Let me have some coffee ใช่เลยเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็รู้เลยครับว่าในกรณีนี้นะครับมันจะมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงนะครับว่ากำลังเกิดขึ้นทีนี้ความเสี่ยงนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับคริสตินลาการ์ดเนี่ยเคยนะครับพูดง่ายโจมตีทรัมป์สองครั้งตอนนั้นก็อยู่ที่ IMF นะครับพูดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะความเสี่ยงอันนี้มันจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนนะครับความเสี่ยงตัวนี้นะครับในด้านหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่านะจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยนะจะนำเอาบทความอันหนึ่งที่อยู่ลงใน Foreign Affairs นะครับฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าฉบับปัจจุบันมันจะไม่ปรากฏมันจะเป็นลักษณะที่ผมเป็นสมาชิกที่เขาต่อเนื่องนะครับเขาก็พูดกับน้องว่าความเสี่ยงของทรัมป์เนี่ยนะครับคนมองนั่นแหละทรัมป์พุทกับทรัมป์เฮชพุทเป็นภาษา
ของการความเสี่ยงถ้าใครเล่นเขาว่าตราเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้พวกความเสี่ยงฟิวเจอร์จะรู้จักคำว่าพุทนะครับพุทก็หมายความว่าเรานี่ครับขายล่วงหน้านะครับพอขายล่วงหน้าปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับเป็นไปตามนั้นเราก็นะครับขายเราก็ได้เงินตามที่เราขายก่อนจะถึงกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายนี้อะไรครับก็จะมีคนเตรียมตัวบอกว่าเฮ้ยหนึ่งในนั้นพูดง่ายๆปูตินเนี่ยนะครับมองว่าทรัมป์พุทธสามารถทำนายได้เลยพุทธขายล่วงหน้าแน่นอนขายล่วงหน้าในที่นี้คืออะไรครับก็เหมือนกับนะฮะอารันกรีนสแปนตอนที่เกิดวิกฤตนะครับตอนช่วงทศวรรษก่อนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็สบายใจว่าอารันกรีนสแปนเนี่ยครับนะครับหรือวอลเกอร์เนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นถ้าหากมีปัญหาจริงๆเนี่ยสบายใจได้ทำนายได้ว่าเขาจะเข้าไปแทรกแซงแน่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนะครับพุทธเพราะฉะนั้นในกรณีทางปูตินมองได้แน่นะสบายใจได้ทรัมป์แทรกแซงแน่ความหมายคืออะไรครับเรื่องของยูเครนไงถ้าทรัมป์มาวันเดียวจบนะครับวันเดียวจบเพราะฉะนั้นในกรณีเขาถึงอะไรครับตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยปีนี้ยังไงใหญ่จะไม่ยอมตกลงเพราะว่าถ้าทรัมป์ได้มาแล้วต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อเขานะครับเพราะพูดง่ายเขาเรียกทรัมป์พุทธนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงและอันนี้เองครับนะครับที่คนเกรงกันมากว่าตัวนี้ยังไม่พอไปกระทบกับนาโต้ด้วยนี่ก่อนเพราะฉะนั้นขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยสองสามวันนี้นาโต้มีการเตรียมการซ้อมรบใหญ่โตมโหฬารนะครับใช้คนประมาณ 90,000 คนนะครับแล้วก็ใหญ่โตนะครับและไปจนถึงเดือนพฤษภาเลยเห็นไหมครับเพราะว่าครั้งหลังสุดเนี่ยไอ้ลังอันใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันดีเฟนเดอร์สเตทฟาสต์ดีเฟนเดอร์นะครับอันนี้นาโตเตรียมการที่จะอะไรครับรองรับกับทางด้านของนั่นกับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรครับทรัมป์เฮชคือประกันความเสี่ยงเฮชประกันความเสี่ยงหมายความว่าเฮ้ยเรารู้ว่าทรัมป์จะมามันจะมีผลกระทบนะครับต่อเราแน่นะครับเราจะไม่ได้ประโยชน์แบบปูตินนะฮะนะครับที่ใจตรงนี้แต่เราจะถูกกระทบในทางลบพันต้องป้องกันความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับมันก็นะครับประเทศสหภาพยุโรปวันนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกนาโตอย่างที่อาจารย์ได้เล่ามีเพียง3ประเทศที่มันอยู่ในสมาชิกนาโตแต่อยู่สหภาพยุโรปไอร์แลนด์นะครับกับทางลั่นออสเตรียนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ไม่อยู่ในนาโตนะครับแต่ทางสหภาพยุโรปก็มีข้อตกลงเกี่ยวกับความมั่นคงตามสนธิสัญญามาสตริกอยู่แล้วพันประเทศต่างๆเราเนี่ยกลัวเพราะกลัวปั๊บนะครับในการประชุมนะครับอันนี้มันก็จะมีนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีคลังนะครับก็มีการพูดนะทางด้านของคริสตินลากาก็มองในแง่ลบเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเราเนี่ยจะถูกกระทบด้านหนึ่งก็คือเห็นได้ชัดคงจะมีปัญหาเรื่องกิจการทางการค้าเพราะเขาต้องเล่นงานจีนแน่นอนนะครับเศรษฐกิจของโลกก็จะถูกกระทบนะแต่ส่วนหนึ่งก็จะมีการมองกระทบเฮ้ยเขาอาจจะถอนตัวออกจากนาโต้นะครับแต่อันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยทรัมป์คงอาจจะยังไม่กล้าถอนนะครับเพราะอะไรครับอย่างน้อยจะต้องเล่นงานนาโต้คูเพื่อที่จะให้นาโต้เนี่ยนะครับทำตามข้อตกลง2015ที่จะอะไรครับมีการใช้งบประมาณทหาร 2% ของ GDP แต่นี้ก็พูดง่ายแต่คนก็มองว่าเฮ้ยนะครับเขาอาจจะไปถึงขนาดออกจากนั่นได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกว่ายุโรปจะต้อง hedge ก็คือป้องกันความเสี่ยงเพราะป้องกันความเสี่ยงนะครับก็มีการพูดในวงนี้เลยครับว่าไม่ว่าใครจะขึ้นไม่ว่าทรัมป์ขึ้นหรือไบเดนขึ้นเราต้องยอมรับว่าอย่าไปพึ่งพาอเมริกาแล้วนะข้ออะไรครับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงยุโรปจะต้องป้องกันภัยตัวเองแล้วจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้อง hedgeเพราะฉะนั้นนี้ก็มีการพูดกันนะฮะทั้งในด้านของมั่นคงทั้งด้านที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจากวงอันนี้มันก็เห็นได้ชัดนะว่าโลกกำลังอยู่ในขั้นของการดีเพราะฉะนั้นอันใดเวทีอันนี้นะครับก็จะเห็นได้ภาพถึงอะไรครับเรื่องของความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจที่ได้พูดถึงนะครับความเสี่ยงในด้านอะไรครับทางด้านความมั่นคงที่กำลังเกิดจากภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเกิดจากการเลือกตั้งนะครับในกรณีนี้นะฮะในอเมริกาเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะสูงสุดเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวก็คือถ้าทรัมป์ดำเนินนโยบายเขาเรียกว่าแยกตัวเองโดดเดี่ยวโอ้โหจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชนิดโอ้โหมหาศาลเลยนะครับซึ่งในกรณีก็จะมีประเด็นปัญหาที่คนจะต้องพูดยังไงจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นบทความนี้น่าสนใจมากเอาละครับทรัมป์พูดก็คืออะไรครับเราเห็นตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับเราก็จะใช้กับทรัมป์เฮ้ยมันอาจจะกระทบกับเราทางลบต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นพูดง่ายประเทศต่างๆจะต้องรู้จักคำว่าทรัมป์พูดกับทรัมป์เฮ้ยครับ